ักทายทุกท่านไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณเบงคุณผู้ชม รถเมย์ค่ะสาย115ตอนจังหวะกำลังลงสะพานเบรกแตกคนขับรถเมย์บอกเหยียบไม่อยู่จริงๆพยายามหักรถเนี่ยหลบแล้วไปขึ้นฟุตบาทอ่ะคุณเบนแล้วมีคนที่เขาเดินอยู่บนฟุตบาทโอ้โหไปชนหญิงคนนึงค่ะก็ซัดเต็มๆเลยใช่ค่ะเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะสลดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ช่วงค่ำคุณผู้ชมคะตำรวจนครบาลลาดพร้าวเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ารถประจำทางชนคนเสียชีวิตอยู่บริเวณแยกบางกะปิหน้าตลาดบางกะปินะคะตรงคลองจันทน์บางกะปิก็เลยมีการประสานแพทย์เวรอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะตรงนั้นมันจะเป็นโรงบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกเจอกับรถเมย์สาย115วิ่งระหว่างสวนสยามเส้นสวนสยามสาทรของบริษัทกรุงเทพขนส่งค่ะจอดอยู่ช่องด้านซ้ายเลยถัดไป50เมตรฟุตบาทเนี่ยตรงนั้นเนี่ยบริเวณฟุตบาทเจ้าที่บอกไปพบกับศพของหญิงคนหนึ่งค่ะเชื่อทราบชื่อนะคะว่านางสาวเบญจวรรณม่วงเกตอายุ33ปีครับเธอเป็นพนักงานนะคะของห้างแว่นท็อปเจริญสภาพใบหน้าเนี่ยแผ่นแผลชะกันเลยค่ะกะโหลกศีรษะยุบขาซ้ายหักผิดรูปเสียชีวิตทันทีค่ะคนขับรถประจำทางไม่ได้หนีไปไหนนะคะเจ้าที่ตำรวจก็เลยไปสอบสวนกันหน่อยค่ะคนขับรถเมล์รายนี้ชื่อนายสมจิตหม่อมพันธ์อายุ64เขาให้การนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถเมย์ออกมาจากอู่สาทรจะมุ่งหน้าไปที่อู่สวนสยามมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้องขับรถเนี่ยลงสะพานข้ามคลองแสนแสบกำลังที่จะเลี้ยวแล้วก็คือเขาบอกว่าคือกำลังจะเข้าโค้งเลี้ยวขวาพยายามจะเหยียบเบรกแต่ทำไมเบรกมันไม่ทำงานสุดท้ายต้องใช้วิธีการหักเลี้ยวรถนะคะแล้วก็ประคองรถแต่รถเนี่ยมันไปพุ่งชนคนที่อยู่บนฟุตบาทนะคะเป็นคนที่เขาเดินซื้อของอยู่ตรงนั้นนะบริเวณหน้าตลาดส่งผลให้นะคะหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่ชื่อคุณเบญจวรรณถูกรถเมย์อัดก๊อปปี้เข้ากับเสาไฟฟ้าหน้าปากซอยลาดพร้าว125เสียชีวิตทันทีค่ะเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการส่งศพผู้ตายไปชันสูตรโดยละเอียดนะคะแล้วที่จะมอบให้ญาติเนี่ยรับไปบำเพ็ญกุศลส่วนคนขับรถเมล์รายนี้เจ้าที่แจ้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ฮะมันเป็นเรื่องของความพร้อมของตัวรถสภาพรถรถโดยสารที่เอามาวิ่งใช้กันเป็นประจำแบบนี้นะฮะบางทีเราจะเห็นว่าบางคันเนี่ยเก่ามากจริงๆเก่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยควันดำอ่ะรอบที่แล้วก็ตรวจก็ไม่เจอเห็นไหมฮะเครื่องยนต์เก่าแล้วนะฮะแต่นี่คือระบบเบรกเนี่ยมันชำรุดแบบนี้จริงๆตอนนี้เขาก็มีการตรวจสภาพรถเมย์กันแล้วไม่ใช่หรอนั่นสิฮะมันไม่น่าเบรกแตกง่ายขนาดนี้นะครับเขาจะมีระยะเวลาในการตรวจสภาพกันด้วยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะต้องติดตามไปจนถึงบริษัทนะคะของบริษัทรถเมย์รายนี้ก็คือกรุงเทพขนส่งเนี่ยว่าสภาพรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยได้ตรวจสภาพกันไว้เมื่อไหร่อย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้อีกครับจะวิ่งรถแบบนี้เนี่ยมันต้องปลอดภัยนะครับแล้วพอเบรกแตกแบบนี้โอ้ทั้งคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ภายในรถโดยสารเองเนี่ยความปลอดภัยมันไม่มีเลยนะฮะนี่นะคุณผู้ชมฮะ